ทวีเผยเหตุต้องมีระเบียบคุมขังนอกเรือนจำยันไม่ได้เอื้อยิ่งลักษณ์กลับไทยการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 16นาฬิกา8นาทีทวีเผยเหตุต้องมีระเบียบคุมขังนอกเรือนจำยันไม่ได้เอื้อยิ่งลักษณ์กลับไทยเผยไม่ได้รับการประสานยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่26สิงหาคม2567ที่ห้องเมจิก3ชั้น2โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคณะผู้บริหารทีมโฆษกกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกรมภายในการกำกับของกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดทำระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566หรือระเบียบคุมขังนอกเรือนจำที่ให้มีผลบังคับใช้ในทันทีรวมถึงการจัดทำระเบียบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังซึ่งจะต้องมารองรับระเบียบคุมขังนอกเรือนจำเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศโดยระบุว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะปัจจุบันนี้หนึ่งเรือนจำทัณฑสถานสามารถบรรจุจำนวนผู้ต้องขังได้ประมาณ 150,000-160,000 รายและกฎหมายหรือกฎกระทรวงถือเป็นกฎหมายทันสมัยโดยมีการกำหนดให้โรงพยาบาลเป็นที่คุมขังสำหรับผู้ต้องขังป่วยนอกจากนี้พ.ร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2560มีมาตรา33มาตรา34ที่ต้องการให้มีที่คุมขังอื่นแต่ต้องไม่ใช่สถานที่คุมขังที่อำนวยความสะดวกพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่ายกตัวอย่างกรณีนายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดอาจต้องไปอยู่ที่คุมขังอื่นแต่ต้องเป็นที่ที่จะทำให้เขาไม่หลบหนีอีกและไม่ก่อเหตุร้ายต้องมีการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับการพัฒนาให้ประสิทธิภาพและศักยภาพเมื่อกลับสู่สังคมก็ต้องไม่ไปกระทำความผิดซ้ำอีกเช่นมีสถานสำหรับเรียนหนังสือสถานที่ฝึกอาชีพหรืออาจเป็นเรือนจำซูเปอร์แม็กก็ได้พันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าสถานที่คุมขังอื่นเดิมอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ตอนนี้ตนทราบว่านายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ทำระเบียบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังหรือหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบจึงต้องนำเรื่องรายงานเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการราชทัณฑ์ก่อนโดยในชุดคณะกรรมการจะมีผู้แทนจากหน่วยต่างๆมาช่วยดูรายละเอียดทั้งจากอัยการสูงสุดศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นต้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำส่วนคนที่เข้าเกณฑ์เช่นผู้ต้องขังเจ็บป่วยผู้ต้องขังสูงอายุมากกว่า70ปีหรือผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ซึ่งควรจะได้รับการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าเกณฑ์ต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่ผู้กำหนดแต่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายในชุดคณะกรรมการราชทัณฑ์พิเคราะห์ว่าทำอย่างไรให้เรือนจำไม่ถูกมองว่าเป็นที่แออัดยัดเยียดจึงต้องให้เรือนจำแต่ละแห่งไปดูว่าสถานที่ใดจะใช้เป็นสถานที่คุมขังอื่นได้บ้างและทุกที่ต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้จะทันกรอบสิ้นปี2567หรือไม่นั้นอยู่ที่แต่ละเรือนจำและต้องรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อนเพราะยังเป็นเรื่องใหม่และคนสงสัยกฎหมายก็ต้องปฏิบัติได้จริงพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าสำหรับคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์อาจเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์คุมขังนอกเรือนจำนั้นเดิมทีกำหนดให้เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหรือประมาณโทษ4ปีแต่ในระเบียบไม่ได้มีการกำหนดอัตราโทษไว้อยู่ที่เรือนจำแต่ละแห่งไปพิจารณาว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดรายใดมีพฤติกรรมดี
ไม่มีพฤติการหลบหนีหรือไปก่อเหตุร้ายและไม่ไปยุ่งเหยิงสิ่งใดพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าส่วนคดีข่มขืนหรือคดีที่มีการกระทำความผิดซ้ำตามครบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565หรือกฎหมาย JSOC ก็อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้แต่หลักสำคัญของสถานที่คุมขังอื่นก็เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยดังนั้นการใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมต้องใช้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมถึงนักโทษเด็ดขาดในรายคดีรุนแรงก็อาจได้สิทธิในระเบียบนี้เหมือนกันแต่เราต้องไปหารือพูดคุยกับหน่วยงานราชการอื่นถึงความพร้อมในการใช้สถานที่ใดเป็นสถานที่คุมขังอื่นที่มีใช่เรือนจำและจากนั้นจึงจะมีการไปตรวจสอบสถานที่นั้นๆว่าเข้ามาตรฐานหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าส่วนคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่คดีการกระทำความผิดซ้ำตามกฎหมาย JSOC แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ให้ความสำคัญให้ความระวังเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความรู้สึกของประชาชนแม้มีกฎหมายบัญญัติแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมประกอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวต่อว่าส่วนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเราได้ทำมาตราเศษ89ส่วน1สามารถให้ศาลมีคำสั่งไปอยู่บ้านได้หากเขาได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยศาลอาจมีเงื่อนไขให้ราชทัณฑ์ไปช่วยดูแลผู้ต้องขังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวอีกว่าสำหรับมาตรการเบื้องต้นของผู้ต้องขังที่ได้คุมขังสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจำบางรายอาจต้องให้ศาลมีคำสั่งติดกำไล EM มีการรายงานตัวในระบบออนไลน์มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าไปสอดส่องตรวจตราและบางส่วนอาจต้องมีการทำหนังสือลงนาม MOU กับตำรวจหรือทหารเป็นต้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าตอนนี้ตนยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบคุมขังนอกเรือนจำได้เพราะเกณฑ์ต่างๆเจตนารมณ์กฎหมายของราชทัณฑ์เขียนไว้ตอนท้ายว่าที่ผ่านมาไม่ใช้คณะกรรมการบริหารราชทัณฑ์ให้เป็นประโยชน์จากนี้จึงต้องใช้ให้เป็นประโยชน์พันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าคณะกรรมการราชทัณฑ์มีทั้งนักอาชญาวิทยานักจิตวิทยานักทันตวิทยาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูเราต้องระวังเรื่องความปลอดภัยของสังคมและตัวผู้ต้องขังเองหากต้องไปคุมขังนอกเรือนจำพันตำรวจเอกทวีกล่าวยืนยันว่าระเบียบคุมขังนอกเรือนจำไม่เกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะมันเป็นสุญญากาศเราจึงต้องทำแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศเรื่องระเบียบคุมขังนอกเรือนจำออกมาก็มีการคิดโยงไปว่าเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรจึงทำให้ผู้ต้องขังเสียโอกาสไปเยอะพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าแม้เปลี่ยนหัวหน้ารัฐบาลแล้วแต่ในตอนนี้กระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับเรื่องประสานกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายแต่อย่างใดอีชีอีเผยไม่รู้โจนาธานเคยเลิกเล่นทีมชาติชีเอกนิดมุ่งมั่นจึงเรียกคัมแบ็กชุดใหญ่กีฬาวันที่27สิงหาคม2567 14:59 น.อีชีอีมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ยอมรับไม่รู้ว่าโจนาธานเข็มดีเคยประกาศเลิกเล่นทีมชาติพร้อมชมเอกนิดมุ่งมั่นจึงเรียกคัมแบ็กมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศรายชื่อนักเตะชุดใหญ่23คนเตรียมอุ่นเครื่องกับรัสเซียและเวียดนามที่มีดิงสเตเดียมกรุงฮานอยระหว่าง 5-10 กันยายนโดยมี5คนที่ไม่เคยถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่มาก่อนคือกรกฎทิพัฒน์ณัฐดาระยองทรงวุฒิใคร่ครวญเมืองทอง
วาริสชูทองบีจีปทุมวินเลียมเวเดอร์เชอร์พาตริกกุสตาฟสันนาราคลับขณะที่โจนาธานเข็มดีราชบุรีอนันยอดสังวานลำพูนอัครพงษ์พุ่มวิเศษลำพูนเคยถูกเรียกติดชุดใหญ่มาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสนามดังนั้นทั้งหมดหากได้ลงเล่นเกมใดเกมหนึ่งรัสเซียหรือเวียดนามจะถือเป็นการลงสนามให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยในรายของโจนาธานเคยประกาศเลิกเล่นทีมชาติหลังได้เพียงเหรียญเงินซีเกม2023พร้อมกันนี้เอกนิตปัญญาจากสโมสรอุราวะเรดไดมอนด์ในลีกญี่ปุ่นกลับมามีชื่อติดธงอีกครั้งหลังหายไปจากทีมตั้งแต่เอเชียนคัพเมื่อต้นปีแต่ไม่มี4ตัวเก่าที่เล่นทีมชาติมานานเกิน10ปีคือเจชนาทิพย์สงกระสินปุ้มธีราธรบุญมาทันมุ้ยธีรศิลป์แดงดาตังสารัตอยู่เย็นกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดูไทยลีกแค่3เกมของฤดูกาลแต่ทำการบ้านดูเกมมามากมายโดยรวมทั้งลีกถือว่าดีแต่มีการฟาวระหว่างเกมเยอะเกินไปส่วนการที่เรียกนักเตะใหม่ๆเข้ามาเป็นการลองนักเตะเพื่อต่อยอดในการคัดเลือกเอเชียนคัพครั้งหน้าเพราะการที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกอยากจะลองนักเตะใหม่ๆแต่การเลือกนักเตะได้ลองจากเอเชียนคัพและคัดบอลโลกมาบ้างแล้วทั้ง2เกมที่อุ่นกับเวียดนามและรัสเซียจะมีการเปลี่ยนตัวให้ลงไปเล่นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่หลังจากที่เข้ามาในแคมป์ต้องดูการฝึกซ้อมและมาตัดสินใจอีกทีในการส่งผู้เล่นลงสนามโดยภาพรวมต้องดูคุณภาพทัศนคติอะไรหลายๆอย่างในการเอามาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกนักเตะส่วนเอกนิตผมได้ไปดูการซ้อมและเจอเจ้าตัวที่ญี่ปุ่นอูราวะเรดเจ้าตัวมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเล่นทีมชาติและดูจากการซ้อมที่ดีจึงเรียกกลับมาด้านโจนาธานไม่ทราบว่าเขาเลิกเล่นทีมชาติหลังซีเกมแต่ดูจากการเล่นหลัง3กับราชบุรีเมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและฤดูกาลนี้พอไม่มีตัวเกาหลีใต้ปาร์คจุนยองเขาได้มาเล่นกองหลังตัวกลางเขามีศักยภาพที่ดีจึงเรียกมาเข้าแคมป์ทีมชาติครั้งนี้การอุ่นเครื่องครั้งนี้จะลองนักเตะอยากให้นักเตะทำความเข้าใจในการเล่นและแท็กติกรวมถึงตัวหลักที่ไม่ได้เรียกมาพอนักเตะเหล่านี้ไม่อยู่คนอื่นๆจะสามารถทำผลงานได้ดีขนาดไหนส่วนปรเมศวร์อาจวิไลของเมืองทองทางสโมสรแจ้งว่าบาดเจ็บและฟีฟ่าเดย์3เดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนจะลองนักเตะเพื่อหาตัวหลักไปเล่นอาเซียนคัพ